Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนโอเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน44บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022246580-2ครับเมื่อกี้นะฮะเรื่องราวของบุรีรัมย์ผมจะบอกพี่นิดว่าพี่นิดสบายใจได้ยังไงถ้าเสียพวกเราก็ต้องขึ้นไปแน่ครับแต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวผมจะเอาคุณวินแท็กซี่ขึ้นไปด้วยนะครับพอเมื่อกี้เขาไลน์มาบอกผมว่าได้ไปแน่บุรีรัมย์ได้ไปแน่ครับผมจะเอาที่ปรึกษาส่วนตัวผมไปด้วยนะคุณวินแท็กซี่4x4นะครับเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลพรุ่งนี้เขามารายการเรานะครับพรุ่งนี้รอพบได้เลยวิน4x4อ่ะพรุ่งนี้ก็มาเอาทีเด็ดมาเลนเจอร์ทีซิกตัวใหม่แสดงเขาอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเอเวอเรสต์บ้างนะเขาทำใส่ฟอร์ดเดี๋ยวให้ปรึกษาโทรหาคุณนิดพรุ่งนี้นะอ่ะมารับสายนะครับเขานี่อะไรดูอยากจะปลดล็อกหน้าจอ DVD ของรีโวให้ดูหนังได้ตอนนี้เขามีกล่องหลอกแล้วไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วร้านเครื่องเสียงทำได้เกือบทุกร้านทำได้ทุกแต่ยังหวัดก็ทำได้ร้านเครื่องเสียงได้หมดถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ร้านเครื่องเสียงใหญ่ๆนะครับหรือว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็มีมาทำให้ถึงบ้านก็มีแต่ว่าอย่าลืมว่าที่เขาทำมาไว้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ใช่ว่าขับรถไปดูหนังไปมันก็เสียสมาธิอันตรายครับนะครับมาดูเอสเอ็มข้อนี้เขาถามว่าใช้มาสด้า3ครับจะเอาไปสอบใบขับขี่แต่กังวลถ้าถอยช่องว่างด้านซ้ายคือถอยชิดฟุตบาทนะครับแนะนำหน่อยครับผมแนะนำครับการสอบใบขับขี่ทุกครั้งเช่ารถของกรมการขนส่งทางบกครับ100บาทต่อการสอบ1ครั้งเวิร์คสุด Honda City คันเล็กๆถอยง่ายๆขับง่ายๆพวงมาลัยเบาๆนะ ไม่ต้องรถตัวเองเข้าไปหรือว่าถ้ามั่นใจคิดว่าตัวเองชินกับรถตัวเองแต่คันนี้อันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าถามมาอย่างงี้กังวลเรื่องนี้ถ้าคิดด้วยอย่างงี้แล้วไปเอารถคันอื่นเอารถที่ขนส่งคุณจะขูดฟุตบาทก็ร้อยเดียวเพราะว่าไม่คิดอะไรมากเอาจริงรถเราแม็กมันแพงนะเอาให้แนบเลยฮะเอาให้แนบชิดเลยเอาให้แนบเอาให้ชิดเลยแล้วร้อยละ 97.5 บอกได้เลยว่ารถตัวเองไปสอบมักตกทุกทีเกรงครับขับรถคนอื่นสบายแล้วทำไมรู้ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ขนส่งเพ่งเล็งด้วยเขามองเลยรถมันแปลกประหลาดไอ้นี่มันรถส่วนตัวเขาจะมองยิ่งเขายิ่งจะจ้องเราเอารถที่เช่านี่แหละสบายใจร้อยเดียวมันจะเบียดฟุตบาทไปก็ครุฑอ๋อไม่เป็นไรรถเช่ามามอสองมอไซค์นะเช่าอย่าได้ลิเอารถตัวเองออกไปเป็นเด็ดขาดมาดู SMS กันนะครับถามว่าผ้าที่ใช้เช็ดทำความสะอาดรถเนี่ยควรเป็นผ้าแบบไหนดีคะจะไม่ทำให้รถเป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นผ้าใยสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์ครับที่สำหรับเช็ดรถโดยเฉพาะแล้วเช็ดเปียกนะครับแล้วเช็ดแห้งก็จะมีผ้าชามัวที่ซับน้ำได้ดีแล้วก็ให้รูปๆไม่ต้องไปถูแล้วไม่เกิดรอยด้วยผ้าชามัวแนะนำว่าชามัวแท้ๆแล้วมันมีชามัวที่คุณภาพไม่ดีแล้วก็ท้ายแบกนี้เดี๋ยวดูผลิตภัณฑ์เราสปีดกับซิกเกอร์ซื้อไป1ถังจบเลยรู้เลยล้างรถยังไงใช่นะรับสายคุณไอระดาครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับพอดีจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวกองเบนซินนะคะกองเบนซินรถอะไรครับคือHonda Accord อะค่ะครับพอดีเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเอารถไปเข้าศูนย์ทีนี้มันถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนตัวกองครับน้ำมันหลังจากนั้นกลับบ้านมาเนี่ยก็ปกติดีแต่ว่าพอตอนเย็นมันสตาร์ทเครื่องยนต์มันไม่ติดก่อนออกจากศูนย์เนี่ยศูนย์ได้แจ้งว่าแบตอาจจะหมดใกล้จะหมดก็เลยเรียกช่างแบตมาดูไฟมันก็เหลือน้อยก็เปลี่ยนแบตอะไรเสร็จก็ยังไม่ติดอีกอะค่ะพอเรียกช่างที่ศูนย์ Honda กลับมาดูเหมือนเดิมก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวปลั๊กหรืออะไรเนี่ยมันหลุดครับก็ได้ทำปลั๊กที่ตัวเขาเรียกตัวปั๊มติ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมก็เสียบเข้าไปใหม่ทีนี้ก็รถสตาร์ทได้อะไรได้ปกติ
พออีกวันนึงเอาออกไปวิ่งรถเกิดอาการดับกลางทางดับวูบไปเลยอะค่ะครับแต่ว่าหน้าจอที่แสดงเนี่ยน้ำมันยังโชว์อยู่ที่ระยะที่สามารถวิ่งได้คือ123กิโลเมตรครับเข็มก็ยังไม่ได้ตกถึงแดงดีอะค่ะน้ำมันไม่ได้หมดแล้วแต่รถดับไปเลยใช่แต่พอเรียกช่างมาดูปรากฏว่าช่างบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันหมดเนี่ยคือไอ้สาเหตุที่รถดับไปเนี่ยคือน้ำมันหมดอ้าวแต่ปรากฏว่าพอเปิดดูปุ๊บเขาลื้อเบาะด้านหลังแล้วก็เหมือนกับว่าควานหาไอ้ตัวเขาเรียกว่าลูกรอยครับในถังฮะใช่ค่ะลูกรอยหลุดครับทีนี้เขาก็ใส่ให้ทำอะไรให้อยู่อีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปเช็คอีกรอบที่ศูนย์ปรากฏว่าพอกลับมาวิ่งเนี่ยจะถามว่าไอ้ตัวที่แสดงบอกระยะเนี่ยมันสามารถขึ้นลงสมมติว่าเราเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยมันจะอยู่ที่622กิโลเมตรครับสมมติเราวิ่งไปสักวิ่งเหยียบสัก100-120ประมาณเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะมันโดยปกติมันต้องลดลงอย่างเดียวถูกไหมคะแต่หรือมันสามารถขึ้นได้เช่นล่าสุดครับค่าเอเวอเรจเฉลี่ยฮะมีเงื่อนไขการแปรผันด้วยความเร็วและระยะทางและเวลานะครับครับอย่างเช่นเราเติมน้ำมันมีตัวเลขครั้งแรกเนี่ย622เราขับไปติดไฟแดงตัวเลขอาจจะลดลงนะครับแต่สภาพลดลงไม่แตกแต่เพิ่มขึ้นนี่ผิดปกติในกรณีที่เรารถติดในกรณีที่เรารถติดหรือรถไม่เคลื่อนที่แต่เวลาเดินเนี่ยน้ำมันมีการใช้มันกำลังเคลื่อนที่อยู่มันเปลี่ยนจาก622เป็น655ครับผมในกรณีที่เราลดเคลื่อนที่และความเร็วเฉลี่ยโดยเฉลี่ยสะสมเนี่ยเราเพิ่มขึ้นพอความเร็วเฉลี่ยและระยะทางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยระยะทางในถังเนี่ยมันจะคำนวณระยะทางความประหยัดใหม่แล้วเพราะตอนแรกเขาคำนวณระยะทางตอนที่มันอาจจะกินน้ำมันตอนแรกเขาคำนวณเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะจับได้ว่าวิ่ง3กิโลเมตรต่อลิตรพอรถวิ่งไปฟูดเฮ้ยเขาคำนวณใหม่ตอนนี้มันกิน7กิโลเมตรต่อลิตรใช่ครับมันก็ได้เอเวอเรจที่มันเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ฮะใช่เอเวอเรจจริงๆให้ดีที่สุดครับจะได้สบายใจว่าคุณอารดาครับดีที่สุดดูเข็ม F ถึง Eอันนั้นเป็นตัวบอกเลยว่าน้ำมันเนี่ยที่มีอยู่ในถังคงสถานะเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เกน้ำมันเนี่ยแน่นอนที่สุดครับอันนั้นคือดูว่ามากหรือน้อยหมดไม่หมดและยังสามารถเพราะว่าตอนที่มันค้างมันก็อยู่พอๆกันเลยไม่มากอันนั้นมันค้างฮะอันนั้นกรณีพอดีว่าตอนที่เขารื้อเปลี่ยนกองเบนซินเนี่ยมันต้องรื้อชุดปั๊มติ๊กขึ้นมาถอดมีการถอดปลั๊กหนึ่งที่ปั๊มติ๊กหลุดเพราะว่าเขาถอดปลั๊กอันนี้ต้องบอกว่าช่างสับเท่าใส่ปลั๊กไม่แน่นแล้วก็ปลั๊กหลุดหนึ่งสองก็คือตอนที่รื้อชุดปั๊มติ๊กพร้อมถังลูกลอยขึ้นมาตัวลูกลอยอาจจะหลุดคืออะไรมีกรณีที่สองก็คือที่เกณฑ์น้ำมันไม่บอกว่าน้ำมันหมดแต่ว่าน้ำมันลูกลอยค้างลูกลอยค้างมันไม่สุดนะครับเขาแก้ไขจบแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนั้นจะได้ไม่ต้องกลับไปหาเขาอีกอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับถ้าอันนี้ถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาจบแล้วไอ้เรื่องค่าไอ้เบรดเฉลี่ยก็มันขึ้นลงได้เป็นตัวกรองครับให้น้ำมันเนี่ยสะอาดจะเข้าไปสู่ห้องหัวฉีดเพราะนั้นกองเบนซินก็โดยอายุรถอาจจะตันได้น้ำมันอาจจะสกปรกได้ครับก็มีผลค่ะนะครับโอเคค่ะไม่น่ามีอะไรแล้วครับขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับได้ครับสำหรับบางท่านที่กังวลมันอาจจะมีข้อกังวลสำหรับรถบางท่านที่ติดแก๊สนะเฮ้ยทำไมระยะทางบนหน้าปัดเนี่ยมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนที่ค่อนข้างเพี้ยนแล้วงงเพราะว่าการใช้เชื้อเพลิงบางครั้งเนี่ยถ้ารถที่ไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กเนี่ยยังมีการคำนวณการใช้น้ำมันอยู่แต่บางทีเวลามันยังมันจะขึ้นลงงงจนทำให้งงบางท่านก็สามารถทำได้โดยการเซตใหม่เลยถึงแม้ค่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามคุณขับณขณะนั้นเลยคือเซตข้อมูลเก่าลบทิ้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะเป็นข้อมูลณปัจจุบันเลยนะครับก็คือรีเซตส่วนใหญ่กดค้างใช่ครับนี่ละปัดรีเซตได้นะครับค่าเอเวอเรจแล้วก็จะมีค่าอีกตัวนึงคือค่าที่ไม่ใช่เอเวอเรจเป็นค่าความประหยัดแบบคอนสแตนต์คือณขณะนั้นมันจะเป็นตัวเลขที่ขึ้นลงไม่ได้แล้วแต่รถรุ่นไหนใช่ประมาณนี้นะครับเขาถามว่ากระแสรถติดไฮโดรเจนหายไปไหนนะครับก็ติดแล้วพังไงครับเพราะธรรมดาหายเขาจริงเขาจะมีพัฒนาต่อเนื่องในต่างประเทศแต่ว่าบ้านเราอ่ะยังไม่ถึงเวลาอันนั้นมันคือนั่นมันคือ e cell นะมันคนละแบบนะที่เขาถามก็คือบ้านเราเนี่ยรถไฮโดรที่ติดบ้านเราเหรอไปเติมน้ำที่ติดตอนนั้นที่ทำไฮโดรเจนไงเอารถ e cell ไปติดคือไปติดอุปกรณ์เพิ่มเติมน้ำลงไปแล้วให้วิ่งต่อได้พังไงสุดท้ายไงไม่เหลือถึงเงียบไงถ้าไม่พังก็ยังวิ่งต่อถึงทุกวันอาจจะพัฒนาสู้พัฒนาอยู่ก็ได้ก็อาจจะต้องพัฒนาไปมากกว่านี้ให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยเรื่องอะไรเงียบไปคือโดยหลักการที่ใช้ทำให้เกิดไฮโดรเจนอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดดูดีๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ขนาดเล็กๆครับ
ที่เป็นเหมือนกับรถของเล่นที่ทำให้เกิดไฮโดรเจนแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันมีขนาดของปริมาณก๊าซออกมาเพื่อที่จะใช้ขับเคลื่อนในปริมาณที่ต่ำมากถ้าเกิดเปรียบเทียบต่อความจุแล้วก็ความต้องการปริมาณก๊าซกับของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดให้เห็นผลจริงแต่ถามว่าโดยหลักการทำให้เกิดไฮโดรเจนไหมทำให้เกิดได้โตโยต้าเขาทำออกมาใช่ไหมซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของการทำปฏิกิริยาแบบฟิวเซลซึ่งก็จะมีปริมาณเยอะมากกว่าอย่างที่ไทยประดิษฐ์เองตรงนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นของคนไทยถ้าเอาหลักการที่ทำให้เกิดแล้วนำไปกักเก็บแล้วก็มีตัวแปลงกระแสไฟที่ดีขึ้นก็จริงๆมันก็เป็นข้อมูลที่ของทาง Toyota เปิดตัวไลเซนส์แล้วด้วยนะครับลองขอแล้วก็เซิร์ชข้อมูลตัวไลเซนส์ของ Toyota มีไลมาพัฒนาเองก็ได้ใช่มีไลเนี่ยเขาก็เปิดให้ดูเป็นเขาเรียกเป็นซัตติเคสเจ้าแรกที่ทำในโลกก็คือ e-cell เนี่ยก็คือ Mercedes-Benz ทดสอบวิ่งทั่วโลกเอารถ e-cell 2คันวิ่งทั่วโลกแต่ว่ารถขนเชื้อเพลิงนี่เป็นรถ10ล้อตามนะแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบเพราะว่าการพัฒนายังไม่สมบูรณ์แบบเพราะนักขายรถยนต์ก็อาจจะต้องซุ่มพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆยังต้องรอดูกันต่อไปสำเร็จแล้วค่อยออกมาครับไปดูนี่ดีกว่าพัฒนาจนสำเร็จแล้วกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา4รถจากซิกเกอร์ประเทศเยอรมนีร่วมกับ Speed Channel จัดทำถังวิเศษขึ้นมาพรีเมียมบัคเก็ตเป็น Limited Edition สำหรับแฟนๆ Speed Channel 200ถังเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสพิบูลนันท์ครับผมบอสพิบูลนันท์ครับวันนี้เราสองคนพี่น้องนะครับผมว่านำชุดพิเศษที่สุดมามอบให้กับแฟนๆของช่อง Speed Channel วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ถังนี้ไปต้องบอกเลยว่าเลิกร้องคาแคร์ได้เลยถังวิเศษเพราะว่าถังนี้ต้องบอกว่าบรรจุไว้เรื่องราวของชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์เรียกว่าเป็น complete set ครับผมจากราคาเต็มคุณผู้ชม 11,620 บาทผมไม่ขายหรอกราคาเนี้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเราบอกเลยว่าอันเนี้ยลด 50% ให้คุณผู้ชมไปในราคาแค่ 6,500 บาทเรามาดูกันว่า 6,500 บาทคุณผู้ชมได้อะไรบ้างคุณผู้ชมสั่งซื้อมาชุดนี้นะได้ไปทั้งถังมีตาโลโก้ Speed เป็นของแท้ออริจินอลร่วมกับ Seeker Limited Edition นะครับแล้วก็ได้มาปุ๊บครับเปิดฝามาภายในบรรจุอะไรบ้างชิ้นแรกผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีไว้เช็ดรถฟองน้ำไว้ล้างรถไว้ล้างรถนะครับผ้าชาบัวชาบัวไว้เช็ดแห้งได้อีกนะครับโฟมล้างรถของซิเกอร์ครับผมนะครับน้ำยาขจัดคราบสกปรกที่แบบว่าฝังแน่นควิกแว็กนี่เรียกว่าเป็นแว็กเปียกสำหรับไล่น้ำออกมารถคุณผู้ชมนี่น้ำนี่หยดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายครับที่เห็นนั่นคือชุดเรียกว่าเป็นพรีเมียมบูสเตอร์ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของขั้นตอนการใช้งานถังนี่ไม่ต้องบอกนะครับนี่คือถังใส่น้ำครับใส่ถึงล้างรถที่ไหนก็ได้แต่ให้ดีก็คือล้างที่บ้านท่านเองเป็นสายยางมาอันดับแรกเปิดฝาถังมาวิธีการทำของเราครั้งแรกนั่นก็คือหมายความว่าเราหยิบน้ำยานั่นนี่ฮะนี่คือน้ำยาล้างคราบสกปรกที่เป็นฝังแน่นครับผมรถคุณผู้ชมมาถึงนี่ยังไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องฉีดน้ำไปเลยทั้งสิ้นฉีดตรงนี้เข้าไปทั่วรถเลยฟืบทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีเสร็จแล้วทำไงฮะนำหยิบโฟมแชมพูนี่ออกมาครับเทใส่ในถังนี้ครับฉีดไปในถังนี้ครับใส่น้ำลงไปตีให้ฟองขึ้นนะครับเสร็จแล้วทำไงเอาฟองน้ำถูลูบทั้งคันเลยล้างสิ่งสกปรกออกมาและก็ฉีดน้ำเปล่าล้างนะครับฉีดสายยางล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับนี่คือไฮไลท์ของเราไม่ต้องเช็ดทำไมต้องเช็ดนะนี่คือน้ำยาถ้าเรียกว่าเคลือบแบบเปียกไม่มีขายที่อื่นนะฮะให้คุณไปหาให้ตายยังไงก็ซิกเกอร์ร่วมกับเรามีขายที่ Speed Channel ที่มีเฉพาะอยู่ในเซตนี้เท่านั้นถูกต้องไม่มีที่อื่นไม่มีขายนี่คือน้ำยาไล่น้ำนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยน้ำฉีดน้ำยาได้1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5-6 เดือนเรียกว่าเวลาฝนตกนี่น้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะไม่มีเกาะเป็นเม็ดแล้วก็ช่วยป้องกันคราบน้ำในอนาคตด้วยรถเราสังเกตเราลุยน้ำมากๆจะมีคราบน้ำที่สีเข้มๆมักจะเห็นภาพเปียกฝนแล้วพอไปจอดโดนแดดปุ๊บพอแดดเผาปุ๊บเป็นคราบน้ำทันทีวิธีนี้คืออะไรฉีดนี่นะฮะตัวแว็กเปียกนี่ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วครับผ้าไปลูบขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยคุณผู้หญิงก็ทำได้เด็กก็ทำได้ทีนี้เช็ดแห้งเช็ดแห้งให้เรียบร้อยปั๊บ
คุณผู้ชมก็หยิบเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้ออกมาจริงๆขั้นตอนพอจบขั้นตอนนี้นะรถจะเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างเริ่มเงาแล้วแต่ถ้าอยากให้มันฉ่ำดูแล้วฉ่ำเยิ้มเงาแวบครับทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนเหล่านี้นะฮะนี่ก็คือพูดง่ายๆนะครับตัวบูสเตอร์บูสเตอร์เป็นที่พึ่งคานูบราที่ต้องบอกว่าสำหรับไว้สำหรับการชักเงาครับหอมมากเหมือนครีมทาบำรุงเราลงพวกนี้ลงไปใช่ไหมฮะเราลงนี่เราก็เอาแค่นี้คุณผู้ชมป้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปแบบไม่ต้องออกแรงขัดนะครับแค่ลูบๆเฉยๆอย่างเงี้ยวนๆวนๆไว้อย่างเงี้ยนะซึ่งแห้งปั๊บเอาผ้าเนี่ยฮะที่เขาให้มาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์สำหรับขึ้นเงาขัดเงาเนี่ยนะก็แค่เนี่ยอย่างเงี้ยถูกลงไปครับปั๊บนี่รูปแค่นี้เห็นความแตกต่างเลยนะเงาวับทันทีนี่คือจบขั้นตอนนี่คือล้างรถชุดหนึ่ง 6,500 บาทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันดูราคาสูงจัง 11,650 ไม่ขายคือราคาเต็มและที่สำคัญคุณผู้ชมครับน้ำยาขวดนี้นะฮะให้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะมีแค่ในสั่งอยู่เฉพาะขวดเท่านั้นในชุดที่เป็นลิมิเต็ดนี่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวทั้งเซตเนี่ยซิกเกอร์ทั้งเซตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามาที่หมายเลข086-345-1887นะครับค่าจัดส่ง150บาทต่อ1ถังเท่านั้นเองทั่วประเทศนะครับช้าหมดอดนะเพราะว่ามีลิมิเต็ดแค่200ชุดเพราะฉะนั้นคนดูช่องเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแค่200คนที่ได้ครอบครองถังนี้เข้าไปเท่านั้นเองครับเพราะนั้นตอนนี้เหลือประมาณ198ถังเพราะว่าเรา2คนเอาไปแล้วคนละถังนะครับเพราะนั้นรีบโทรเข้ามาครับ198ถังที่เหลือครับผมนะฮะกับที่เบอร์โทรศัพท์086-345-1887ครับราคา 6,500 บาทนะครับพร้อมเข้าประกันจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทรเข้ามานะจ๊ะแล้วรถท่านจะเงาจ๊ะ